แสดงความยินดีกับกล้องนะคะก็เปิดไฮซาลอนที่สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วแล้วก็วันนี้เป็นปาร์ตี้ที่แบบคนเยอะมากๆวันนี้เป็นที่แบบว่าคนแบบที่รักกล้องแล้วก็อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยเยอะมากค่ะค่ะถามพลาดประเด็นตรงไหนมาจากนิดนึงที่เรื่องการเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วคุยกันแล้วได้มีการเข้าใจยังไงกันบ้างจริงวันนั้นก็ไม่ได้แบบพูดเรื่องอะไรกันเยอะก็แค่แบบรู้ว่าเราโอเคเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์กันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แค่แบบเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วหลังจากนี้เจนนี่เขาได้มีการพูดคุยยังไงกับเราบ้างไหมคะก็คุยไลน์กันปกติเหมือนเดิมคือทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะแบบปกติเลยค่ะในกลุ่มเพื่อนเองค่ะมีต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันอย่างนี้หรอก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราต่างคนก็ต่างแบบเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฐานเรามีความรักให้กันอยู่แล้วอ่ะเราก็แค่ใช้เวลาว่าวันไหนจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอถึงเวลาเราก็จังหวะด้วยแล้วก็มีนานาคอยแบบมาเป็นเพื่อนที่อยากให้ดีกันแบบมันเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนเพื่อนดีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เลยผ่านไปได้ดีพี่อันนี้นั้นมันตกใจขนาดไหนคะพี่หุ่นไม่ได้ตกใจมากรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอเขาอะค่ะแต่ว่าก็สถานการณ์ตอนนั้นเราก็อยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็มันก็มีจุดที่ทำให้เราต้องคุยกันแล้วก็ดีกันนานาได้มีการจัดเตรียมแผนอะไรให้เราไว้ก่อนไหมคะแบบว่าเอ้ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่มีคือมันไม่ได้เป็นการเหมือนแบบใครมานั่งทำอะไรแผนอะไรมากมายคือทุกอย่างมันธรรมชาติอะค่ะคือเรารู้แล้วว่าวันนี้คือก่อนหน้านี้มันไม่มีงานอะไรเลยที่ต้องเจอกันแต่ว่าพอมีงานนี้ที่รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกันก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่คิดว่าเจอกันก็คงแบบน่าจะมีโอกาสได้คุยกันก็คุยไลน์กันส่วนตัวแต่ว่าวันนั้นบินเซนี่บินพอดีก็เลยแบบยังไม่ได้เจอกันก็คงมีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เอาไว้ว่างตรงกันก่อนอะไรนี่เหรอรอบข้างที่แบบบางทีเขาก็อาจจะอยากให้เราดีกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ทุกคนก็โล่งอกแล้วก็แฮปปี้ไปแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็น่าจะแบบเห็นกันปกติก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น